เอาในคอเสียงวัยรุ่นหน่อยแล้วคิดได้สุดเสียงเลยนะครับไม่ต้องกลัวนิดว่าจะหนวกหูนะครับเอาเลยช่วยกันร้องให้ดังเหมือนเดิมนะยิ่งใกล้ชิดเสียงยิ่งต้องดังโอเคเปล่าโทรศัพท์ฉันรบกวนก็เลยต้องมาหาด่วนอาจจะมันก็มีท่าใจได้ในใจฉันล้านลามาให้ใจเธอล้านลามีแต่เธอไม่คิดจำชัวโอ้เธอช่วยหันมองหน่อยเลิกมองเลยหน่อยน้อยใจไม่อย่างเธอที่รักได้ยังไม่รู้อะไรซึ่งแล้วนะเธอสุดที่รักรักเธอคนเดียวจัดไปแต่กลัวจะดังและยังคิดถึงคนและไฟสื่อความตาฉันดีดีบอกเลยสุดที่รักคุณความในใจที่เธออยากมีแต่กลัวจะดังว่าเธอคิดถึงให้ฉันฟังจนซึ้งไม่อยากจะช้อนตาจะฝากไว้พ่อค้าแม่ขายครับลุกขึ้นมาเต้นกันได้นะฮะทิ้งร้านไปก่อนอย่าเพิ่งหาเงินนะครับประมาณกันก่อนนะฮะไม่ได้ตรงไม่ได้ไม่ได้เนียนไม่ได้ชูแต่ว่าใจมันดูอยากเจอตอบกลับมาสักนิดนึงว่าคิดถึงเธอเหมือนกันไม่ใช่มีแต่ฉันที่เธอดังนี้ว่าไงเลิกมันเลิกมาเลิกใจได้ไหมอย่างเธอมีรักได้ไหมไม่รู้อะไรฉันดังนั้นเธอพร้อมกันเลิกสุดที่รักรักเธอคนเดียวก็จัดไปติดต่อดังดังไม่ยังคิดถึงไฟและไฟสื่อของตาฉันดีดีบอกเลยสุดที่รักพูดมาในใจที่เธออยากมีแต่กลัวเป็นดังว่าใจคิดถึงให้ฉันฟังคำสื่อที่อยากจะขอถามก็ฝากไว้ I need youช่วยหันมองหน่อยเลิกน้อยเลิกหน่อยน้อยใจไหมเพียงที่อยากมีใจช่วยขอใจฟังไว้นะเธอสุดที่รักเธอเพิ่งเยอะจัดไปถึงก่อนยังดังและยังคิดถึงฟังและไปสิมองตาฉันดีบอกรักสุดที่รักพูดความในใจที่เธออยากมีแต่ก็ไม่ดังว่าใจคิดถึงให้ฉันฟังจนซึ้งไม่อยากจะขอถามทุกฝากไว้ I need youคิดถึงซื้อป่ะตีขาเจ็บไหมให้จังหวะไงเดี๋ยวเข้าไม่ถูกถ้าเป็นดาราเกาหลีก็คงให้จังหวะแบบเป็นดาราบ้านๆแบบนี้ก็มานับจังหวะกันสักหน่อยโถ่เอ้ยแล้วไงเข้าถูกไหมไม่ถูกอยู่ดีเออนะครับก็นะครับวันนี้ก็ใกล้ชิดกันเหลือเกินนะครับท่าต้งท่าเต้นนี่ก็จะหดลงมานิดนึงนะครับมันก็จะเขินๆหน่อยนะครับอยู่ใกล้กันเกินไปปกติแบบอยู่ไกลๆสายตาแบบมองไม่เห็นตากันแบบตรงๆแบบเนี้ยเออมันก็จะแบบท่ามันก็จะใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเขินๆหน่อยแฟนคลับนี่ก็จะอายๆหน่อยไม่กล้าร้องเพลงนะครับแต่เท่าที่ดูเมื่อกี้คือเหมือนมันผิดปกติมากเลยนะครับพยายามมันให้ลิดมากนะครับเออน่ารักไปอีกนะฮะ
เป็นคนสนุกนะครับสนุกด้วยตัวเองนะครับยังไม่ทันได้บิ้วอะไรเลยนะครับไม่ต้องใช้สารกระตุ้นนะครับคนเหล่านี้ดีจังเลยนะฮะมีอะไรหรือเปล่าครับข้างล่างมีไม่จะบอกว่าคุยกันให้เสร็จบอกนิดด้วยเสร็จแล้วบอกนิดด้วยนิดชอบรู้เรื่องชาวบ้านฮะหาที่ให้น้องนั่งเป็นคนดีเลยน้องครับเข้ามานั่งข้างในเร็วมาดูพี่ฤทธิ์ไว้ดูพี่ฤทธิ์ไว้โตขึ้นมาจะได้นี่มาใส่เสื้อเขียวนี่ขายมาเป็นแฟนคลับพี่ฤทธิ์นะสิทธิประโยชน์เยอะมากบอกเลยอะไรนะ1คือคุณจะได้ไปเที่ยวที่ต่างๆของประเทศไทยโดยที่คุณจะได้จ่ายค่าที่พักเองค่าเดินทางเองฮะค่ากินเองแต่ว่าได้ไปหลายๆที่ไงเดี๋ยวนี่ต้องเป็นแฟนคลับนี่เราก็ไปได้ไม่ใช่เหรอต้องจ่ายเองครับแต่มันต่างกันตรงที่ถ้าคุณไปเที่ยวเองคุณก็ไปแค่ความสุขของคุณไงแต่ถ้าเกิดคุณเป็นแฟนคลับฤทธิ์คุณเอาความสุขของพวกเราไปด้วยกันเป็นการขายตรงไหมขายตรงเก่งว่าแต่หนูรู้จักพี่หรือเปล่าเนี่ยฮะเอาแม่ให้มาดูพอดีแม่หนูช็อปเสื้อผ้าอยู่มันจะทิ้งหนูไว้ไหนทิ้งไว้นี่ก่อนละกันฮะบอกพี่ให้ชื่นใจหน่อยพี่ชื่ออะไรครับพี่อะไรครับชื่อพี่ฤทธิ์ใช่ไหมหนูดูทุกวันเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมช่องไหนครับช่องไหนฮะฮะช่องไหนฮะช่องอะไรนะ YouTube อ๋อหนูดูย้อนหลังใช่ไหมคะไอ้น้องเขาโกหกไปแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ฮะอายุน้อยแล้วหน้าน้องก็บอกให้พูดอะไรก็พูดผู้ใหญ่ที่ดีนะครับก็จะเสี้ยมเด็กไปทางไหนก็ได้นะครับก็นะครับอยู่ในแวดวงแบบนี้นะครับก็สอนดีโอเคแล้วอย่าป้ายไปโขกหัวน้องก็นะโยกๆไปร้องเพลงกันหน่อยดีกว่าเพิ่งผ่านไป2เพลงเองอ่ะรู้สึกพูดเยอะยังไงก็ไม่รู้นะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็เต็มที่เวลางานเขาไม่มีกำหนดนะครับก็ถึงสัก5โมงเย็นแล้วกันเนาะร้องเพลงวันนี้ฮะโอเคด้วยพูดเล่นนะฮะเอาแบบพอประมาณแล้วกันเนาะอ่ะเอาเป็นว่าไปร้องเพลงต่อไปดีกว่า